พาทุกผู้ชมมาตามต่อความคืบหน้าคดีของแอมไซยาไนด์นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยยังคงมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าจะมีเหยื่อมากกว่านี้หรือไม่ในขณะเดียวกันก็มีประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงความคืบหน้าในการออกหมายจับแอมด้วยนะครับทีนี้มาเริ่มต้นกันที่กรณีของความคืบหน้าทางคดีก่อนก็แล้วกันทางพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพครับรองผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยบอกว่าตอนนี้คดีของแอมคืบหน้าไปกว่า 80% คงเหลือเพียงผลตรวจหลักฐานบางอย่างเท่านั้นอย่างคดีของก้อยเท้าแชร์เนี่ยนะครับจากหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้ตำรวจยังคงยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีแค่แอมคนเดียวยังไม่พบหลักฐานผู้อื่นร่วมกระทำผิดแล้วจากการสอบปากคำพยาน5ปากไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางพันตำรวจเอกอเนกก็บอกว่าค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับทำให้ชุดคลี่คลายคดีสามารถมองเห็นทิศทางรูปแบบการกระทำความผิดมากขึ้นกว่าเดิมในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยว่ากรณีที่มีคลิปของรองผู้กำกับอดีตสามีแอมพยายามเจรจากับเหยื่อที่ถูกแอมหลอกโกงเงินหวยทิพย์เนี่ยจนมีการตั้งข้อสงสัยจากสังคมว่าอดีตสามีรับรู้ถึงพฤติกรรมของแอมมากแค่ไหนเนี่ยนะฮะทางพันตำรวจเอกอเนกบอกว่าเรื่องนี้ก็พอรับทราบข้อมูลอยู่บ้างครับแต่ต้องขอเวลาตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วก็ขอให้สังคมมั่นใจว่าไม่ว่าอดีตสามีของแอมจะเป็นใครก็ไม่สามารถให้การช่วยเหลือทางคดีได้เพราะว่าตำรวจกองปราบยึดพยานหลักฐานข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้งแล้วย้ำว่าจากข้อมูลพยานหลักฐานในตอนนี้ยังไม่พบว่าอดีตสามีมีการร่วมกระทำผิดกับแอมนะครับในขณะเดียวกันวันนี้จับตานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะมีการประชุมใหญ่คดีของแอมเนี่ยเป็นครั้งที่2โดยฝั่งของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรจะร่วมเข้าประชุมด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้ได้มีการมอบหมายให้แต่ละท้องที่แต่ละจังหวัดนะคะไปรวบรวมข้อมูลนะคะเพิ่มเติมถึงในเรื่องของผู้เสียหายนะคะแล้วก็เรื่องของการดำเนินการทางคดีทางด้านของพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้ารวบรวมสำนวนคดีท่านบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้จะมีความชัดเจนทางคดีมากยิ่งขึ้นค่ะพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวครับเช้า10โมงครับพี่ครับ10โมงท่านรองผบ.เรียกคณะผู้งานสืบสวนสอบสวนกับสถานีที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีการประชุมร่วมกันแล้วก็จะสรุปแล้วเดี๋ยวผู้กำกับขาคงแถลงข่าวนี่น่าจะออกหมายจับได้ไหมพี่ครับครับหนุ่มตอนเย็นจะเรียกใครเข้ามาสอบอ่ะครับเดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้จะเรียกใครมาสอบปากคำอีกไหมคะนอกจากพี่โจ้กับคุณหมอแล้วแต่นายจ้ะนี่นะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะถึงการทำงานที่กำลังจะมีขึ้นวันนี้เดี๋ยวลองจับตาดูคุณผู้ชมแล้วก็เห็นบอกว่าการประชุมในวันนี้คาดว่าน่าจะมีพยานหลักฐานที่สามารถขอหมายจับเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของพลตำรวจตรีนำเกียรติก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของหมายจับเนี่ยมีออกมาหลักๆเนี่ยคุณผู้ชม3หมายเดี๋ยวเราจะสรุปรวมคุณผู้ชมสรุปรวมหมายจับทั้งหมดว่าแท้ที่จริงแล้วตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่ก้อยนะคะรวมทั้งหมดจนถึงตอนนี้มีกี่หมายแล้วอย่างเมื่อวานที่ทางด้านของพลตำรวจตรีนำเกียรติเปิดเผยก็มีทั้งในพื้นที่กาญจนบุรีกรณีของบีแล้วก็มีในพื้นที่ราชบุรีกรณีของเอ๊ะรวมไปถึงเพชรบุรีกรณีของจุ๋มส่วนอีกหนึ่งกรณีก็คือเรื่องของปลาค่ะภรรยาของตำรวจที่รอดชีวิตอาจจะโดนในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่ารองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้งซึ่งเป็นอดีตสามีของแอมถูกให้ออกจากราชการเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีนำเกียรติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงยังไม่มีคำสั่งออกมาทีนี้ความคืบหน้าอีกหนึ่งพื้นที่ก็คืออุดรธานีที่เมื่อวานนี้ชัดเจนว่ามีการออกหมายจับแล้วนะคะโดยจากการเปิดเผยก็คือมีการรวบรวมพยานหลักฐานทีมงานสืบสวนสอบสวนของสภ.เมืองอุดรธานีได้มีการรวบรวมหลักฐานจนนำสำนวนชันสูตรพลิกศพของแด้ซึ่งเป็นสามีของแอมเนี่ยนะคะสามีนอกสมรสใช่สามีนอกสมรสของแอมเนี่ยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณาพยานหลักฐานอนุมัติหมายจับและศาลก็ลงอนุมัติหมายจับเมื่อวานนี้นะคะในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเห็นตำรวจบอกนะคะว่าอีกไม่เกิน10วันสำนวนการสอบสวนจะสมบูรณ์พร้อมที่จะดำเนินการโอนสำนวนการสอบสวนตามนโยบายของผบ.ตร.ไปยังส่วนกลางต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาสรุปรวบยอดกันอีกสักครั้งหนึ่งกรณีของแอมเนี่ยมีกี่หมายจับแล้ว12หมายจับด้วยกันนะฮะที่ออกมาเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้3หมายจับแล้วเมื่อวานนี้มีอีก9หมายจับเป็น8หมายจับในพื้นที่ของตำรวจภาค7
แล้วก็อีกหนึ่งหมายจับในพื้นที่อุดรธานีอย่างที่คุณพลอยเล่าไปไล่เรียงกันเฉพาะเมื่อวานนี้ก่อนนะครับในพื้นที่ภาค7 8หมายจับที่เพิ่มมาก็คือกรณีของนายสุรัตน์หรือว่าบีที่กาญจนบุรีกรณีของเอ๊ะที่ราชบุรีจุ๋มที่ชะอำเพชรบุรีผู้กองนุ้ยที่นครปฐมนครปฐมอีกหลายท่านเลยนะฮะมีครูต่ายนิดโฟร์แมนมีครูออสนะฮะนี่คือหมายจับที่เพิ่มขึ้นในข้อหาเดียวกันคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนกรณีของปลาภรรยาตำรวจที่รอดชีวิตที่กาญจนบุรีเนี่ยอันนี้ออกหมายจับเหมือนกันแต่เป็นหมายจับฐานพยายามฮะเพราะว่ารอดชีวิตนะฮะพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนอันนี้คือ8หมายที่ออกเพิ่มในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค7ส่วนที่อุดรธานีอีก1หมายที่คุณพลอยบอกไปก็คือกรณีของแด้สามีนอกสมรสนะครับส่วนก่อนหน้านี้3หมายก็คือกรณีของก้อยสารวัตรปู่แล้วก็เจ๊น้อยขายผักเพราะฉะนั้นตอนนี้สรุปรวมทั้งสิ้น12หมายจับครับ